ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเสียงของสอนกัมปนาทที่อยู่ด้านหน้าก็ได้ดังขึ้นมาไม่หยุดเลือดเนื้อปลิวว่อนไปมาเสียงกรีดร้องดังสนั่นไปทั่วทั้งใจกลางหุบเขาประดุจดังอยู่ในแดนนรกได้เกิดเสียงระเบิดดังโครมครามขึ้นจากทางด้านหลังของหุบเขาไม่หยุดนั้นก็คือเสียงจากการทะลวงก้าวข้ามขอบเขตของเหล่าสิทธิ์จากหมู่ตึกพลิกสวรรค์ทั้งยังเกิดขึ้นไม่หยุดไม่หย่อนจนกลายเป็นพลังอันมหาศาลพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าวันนี้มีสิทธิ์ของฝ่ายอธรรมเป็นกลุ่มที่7แล้วที่ได้เข้าสังเวชชีวิตแม้แต่หลงเฉินเองก็ยังรู้สึกเบื่อหน่ายกับวิธีการลวงฆ่าเช่นนี้แล้วแต่ก็ช่วยไม่ได้เพราะสิทธิ์ของฝ่ายอธรรมเองก็เป็นเช่นนี้เมื่อเห็นสิทธิ์ทางด้านนี้กำลังฝึกปรือกันอยู่พวกเขาก็มีแต่จะเกิดโทสะขึ้นมาจนใบหน้าแดงก่ำขึ้นมาไปถึงคอจนต้องพุ่งเข้ามาอย่างบ้าคลั่งเช่นนี้ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรคนรุ่นเยาว์ในตอนนี้ถึงไม่รู้จักควบคุมอารมณ์กันเสียเลยแต่ทว่าคนที่ลิงโลดมากที่สุดในสนามรบกลับไม่ใช่สิทธิ์ที่เข้าสู่การทะลวงพลังเหล่านั้นแล้วก็ไม่ใช่ยอดฝีมือสิทธิ์สายตรงที่กระตุ้นพลังต้นตระกูลขึ้นมาได้แต่กลับเป็นกัวหรานนั่นเองทั้งชีวิตนี้ของกัวหรานยังไม่เคยรู้สึกว่าเองจะมีความสำคัญถึงเพียงนี้มาก่อนนี่ถือเป็นเรื่องที่มีความหมายเป็นอย่างยิ่งสำหรับเขาเรื่องหนึ่งเลยทีเดียวราวกับเป็นเพราะการคงอยู่ของเขาได้ทำให้โลกทั้งใบสว่างขึ้นมาได้เลยบนหัวไหล่ของกัวหรานแบกหน้าไม้ยาวที่มีกองทัพคมสอนเอาไว้เนื่องจากการปล่อยลูกสอนไปอย่างรวดเร็วย่อมทำให้เกิดความร้อนขึ้นมาทว่ากัวหรานเองกลับไม่ได้รู้สึกกลับยังคงปล่อยลูกสอนออกไปอย่างไม่คิดชีวิตเมื่อได้มองดูเลือดเนื้อที่ลอยว่อนอยู่ภายในสนามกัวหรานก็ได้ค้นพบเป้าหมายที่แท้จริงในชีวิตของตัวเองขึ้นมาโดยเฉพาะเมื่อได้พบเห็นยอดฝีมือสิทธิ์สายตรงของฝ่ายอธรรมเหล่านั้นตายภายใต้เงื้อมือของตนเองความลิงโลดเช่นนั้นมีแต่เพียงแค่เขาเท่านั้นที่ทราบดีสิทธิ์ของฝ่ายอธรรมระลอกที่7กว่าครึ่งต่างก็ได้ตายอยู่ภายใต้เงื้อมือของเขานี้ถือได้ว่าเป็นการเปล่งประกายอย่างหนึ่งทว่าที่ทำให้หลงเฉินต้องทั้งตกใจทั้งยินดีขึ้นมาก็คือหลังจากที่ทั้งหวานเอ๋อและพวกได้สติขึ้นมาจากการฝึกปรือแล้วราวกับว่าทุกผู้คนต่างก็ทะลวงพลังขึ้นมาอีกขั้นแล้วการที่ผ่านการต่อสู้เป็นตายมาได้ทำให้พวกเขาได้รับประโยชน์ขึ้นมามากมายเป็นอย่างยิ่งแม้แต่จะฝันพวกเขาก็ยังไม่กล้าที่จะคิดว่าสิ่งที่ทำให้เกิดแรงกดดันมหาศาลจะทำให้เกิดผลสะท้อนที่ดีเช่นนี้ที่ทำให้หลงเฉินพึงพอใจก็คือถังหวานเอ๋อที่เดิมทียังอยู่ในพลังการฝึกปรือขอบเขตเปลี่ยนเส้นเอ็นขั้นที่3ขณะนี้หลังจากที่ทะลวงพลังไปแล้วก็ได้เข้าสู่ขอบเขตเปลี่ยนเส้นเอ็นขั้นที่4แล้วควรทราบว่าขั้นที่3เป็นเหมือนกับเครื่องพันธนาการแต่หากว่าสามารถที่จะทำลายเครื่องพันธนาการนี้ไปได้ก็จะข้ามจากตอนต้นเข้าสู่ตอนกลางได้แล้วจึงทำให้มีพลังในการต่อสู้ที่ทวีคูณขึ้นเป็นอย่างยิ่งอีกทั้งทุกคนต่างก็สามารถที่จะทะลวงพลังภายใต้สภาวะแรงกดดันของความเป็นความตายไปได้จึงถือว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่งกูหยางซ่งหมิงเหยียนและพวกศิษย์สายตรงอีกมากมายต่างก็ทะลวงพลังจนเข้าสู่ขอบเขตเปลี่ยนเส้นเอ็นขั้นที่3ได้กันจนหมดทุกคนแล้วเรื่องนี้ทำให้ศิษย์สายตรงเหล่านี้อดไม่ได้ที่จะมีจิตใจที่ฮึกเหิมขึ้นมาโดยเฉพาะสิทธิ์ที่เพิ่งจะกระตุ้นพลังจากต้นตระกูลให้ตื่นขึ้นมาได้หลังจากที่สัมผัสได้ถึงความแข็งแกร่งจากพลังของต้นตระกูลแล้วก็ทำให้พวกเขาลิงโลดอย่างบ้าคลั่งขึ้นมาหลังจากที่หมอกควันเลือนหายไปจากทั่วทั้งผืนฟ้าแล้วสิทธิ์บางส่วนกำลังทำหน้าที่เก็บกวาดสนามรบให้เป็นระเบียบพวกเขาดูเชี่ยวชาญจนหน้าตกใจไม่ทันถึงหนึ่งชั่วยามก็จัดการเสร็จจนหมดในขณะที่ทุกคนกำลังเตรียมตัวที่จะจัดเตรียมกับดักใหม่ทว่ากลับถูกหลงเฉินห้ามเอาไว้จนทุกคนต่างก็แสดงแววตาโง่งมขึ้นมาหลงเฉินหัวเราะแล้วกล่าวนี่คงจะเป็นปลาที่จะมาติดแบบสุดท้ายแล้วหล่ะใช้กับดักต่อไปก็ไม่มีประโยชน์อันใดอีกทั้งทางเบื้องบนยังได้ส่งข่าวมาว่าอีกไม่นานทัพใหญ่ของฝ่ายอธรรมก็จะมาถึงกันแล้วไปเตรียมพร้อมที่จะรับศึกครั้งสุดท้ายกันได้แล้วฮ่า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 ในที่สุดก็จะได้เริ่มต่อสู้จริงๆกันสักทีข้ารู้สึกคันไม้คันมืออยากที่จะทำให้หายไปได้แล้วกูหยางเองก็อดไม่ได้ที่จะหัวเราะฮ่าฮ่าขึ้นมายกใหญ่คนอื่นๆต่างก็รู้สึกคันไม้คันมือเช่นเดียวกันทั้งยังทอสีหน้าที่ลิงโลดกันขึ้นมาแม้แต่ทั้งหวานเอ๋อกับเย่จือชิวเองก็ยังทอประกายดวงตาอันคมกล้าขึ้นมาศึกครั้งนี้ได้ทำให้พลังฝีมือของพวกเขาพัฒนาขึ้นมากที่สำคัญก็คือพวกเขาสามารถที่จะผ่านด่านการทดสอบความเป็นความตายมาได้จึงทำให้สภาวะจิตใจพัฒนาขึ้นมามากจนน่าตกใจถึงแม้จะไม่สามารถกล่าวได้ว่าพวกเขานั้นไร้ซึ่งความหวาดกลัวเลยก็ตามแต่ว่าอย่างน้อยพวกเขาก็ยังสามารถที่จะรับสภาพของความตายเอาไว้ได้จึงไม่เกิดความหวาดกลัวหรือหวาดหวั่นขึ้นมาอีกขอเพียงอยู่ภายใต้สภาวะจิตใจเช่นนี้ไม่ว่าจะเป็นเวลาใดหรือสถานที่ใดพวกเขาก็ยังสามารถที่จะแสดงพลังการต่อสู้ขั้นสูงสุดของตัวเองออกมาได้
แน่นอนว่าย่อมสามารถที่จะล้มอีกฝ่ายลงได้อย่างไม่ยากเย็นอาหมานตื่นได้แล้วเตรียมตัวเดินทางได้แล้วหลงเฉินตะโกนขึ้นมาเสียงดังทุกคนต่างก็อดไม่ได้ที่จะหัวเราะออกมาอาหมานหลับมานานถึง2วันแล้วไม่ว่าศึกการต่อสู้จะอยู่เบื้องหน้าหรือจะมีคนที่ทะลวงพลังอยู่ทางด้านข้างก็ยังไม่อาจที่จะปลุกเขาให้ตื่นได้เลยแต่หลงเฉินทราบดีที่อาหมานทำเช่นนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการเก็บออมพลังเนื่องจากพลังในร่างกายของเขานั้นพิเศษเฉพาะเป็นอย่างยิ่งหากว่าเคลื่อนไหวโดยไม่จำเป็นขึ้นมาก็จะกลายเป็นว่าต้องสูญเสียพลังที่มีค่าไปอย่างมากมายดังนั้นเขาจำเป็นที่จะต้องกินไม่หยุดจึงจะสามารถคงสภาพความสามารถเช่นนั้นเอาไว้ได้ทั้งการต่อสู้กันในครั้งนี้ยังกระทันหันมากจนเกินไปชางหมิงเองก็ยังต้องมายุ่งกับการตีศาสตราวุธให้กับทั้งสองจึงไม่ได้มีเวลามาดูแลอาหมานหลังจากที่หลงเฉินกลับมาในครั้งนี้อาหารก็เหลืออยู่น้อยมากแล้วดังนั้นอาหมานจึงได้หลับไปในช่วงที่หลงเฉินไม่อยู่เมื่อทำเช่นนี้ก็จะสามารถทำให้เขาลดทอนการใช้พลังได้แล้วเมื่อถูกหลงเฉินปลุกให้ตื่นขึ้นมาอาหมานก็รู้สึกราวกับท้องกำลังเกิดการประท้วงขึ้นมาด้วยความหิวโหยที่ยากจะทนได้จากนั้นจึงได้ล้วงน่องของสัตว์มายาตัวหนึ่งซึ่งอยู่ภายในแหวนมิติออกมากัดกินทุกคนต่างก็เคยชินกับเรื่องเช่นนี้แล้วหลงเฉินได้เรียกทุกคนมารวมตัวกันพร้อมทอสีหน้าจริงจังและกล่าวออกมาการต่อสู้ก่อนหน้านี้เรียกได้ว่าเป็นเพียงแค่การเรียกน้ำย่อยเท่านั้นที่พวกเราเจอมายังไม่ถือเป็นตัวละครหลักเลยด้วยซ้ำนี่ยังไม่ใช่ทัพหลักของฝ่ายอธรรมพวกเขาเป็นเพียงเครื่องมือไว้ให้เล่นแก้เบื่อเท่านั้นและที่พวกเราจะต้องไปเผชิญหน้าถือว่าเป็นทัพหลักของยอดฝีมือฝ่ายอธรรมอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นด้านการฝึกปรือหรือกำลังรบพวกเขาต่างก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าพวกเจ้าเลยดังนั้นไม่ว่าจะคนไหนก็อย่าได้หลงระเริงไปตอนนี้กลุ่มของพวกเรายังถือว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์กันอยู่ทั้งยังไม่ได้เสียใครไปแม้แต่คนเดียวข้าเองก็คาดหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะรักษาสภาพเช่นนี้เอาไว้ให้กลายเป็นตำนานสำหรับศึกการต่อสู้ในครั้งต่อไปแต่น่าเสียดายที่ตำนานก็ยังเป็นได้เพียงแค่คำเล่าขานเท่านั้นสำหรับพวกเราการที่สามารถมีคนรอดชีวิตกลับไปได้ถึงครึ่งหนึ่งก็ถือได้ว่าสวรรค์เมตตาแล้วดังนั้นการต่อสู้ต่อจากนี้เป็นต้นไปพวกเราจะต้องทุ่มเทพลังทั้งหมดออกไปใช้อาวุธในมือของพวกเจ้าห้ามหันไปที่ศีรษะของศัตรูใช้โลหิตของพวกเขามัดลมอภรศึกของพวกเราใช้จิตวิญญาณของพวกเขาเส้นสังเวชให้กับความมุ่งมั่นของพวกเราแสดงความแน่วแน่ที่ไม่สั่นคลอนของพวกเราให้เป็นที่ประจักษ์ออกเดินทางได้หลังจากที่เสียงของหลงเฉินจบลงทุกผู้คนต่างก็ได้ตะโกนกันขึ้นมาด้วยเสียงอันดังจนทำให้ผืนฟ้าเกิดการสั่นไหวขึ้นมาพวกเขามุ่งหน้าวิ่งตะบึงออกไปทางด้านหน้าภายใต้การนำทัพของหลงเฉินณหุบเขาแห่งหนึ่งที่อยู่ห่างจากจุดที่หลงเฉินอยู่ 8,000 กว่าลี้มียอดฝีมือหลายพันคนมารวมตัวกันอยู่ในที่แห่งนี้จนทำให้หุบเขาแห่งนี้เปล่งประกายขึ้นมาที่แห่งนี้ก็คือสถานที่รวมตัวกันของยอดฝีมือของฝ่ายธรรมะนั้นเองทางด้านหน้ามีผู้อาวุโสขอบเขตปลึกกระดูกกว่า300คนยืนอยู่ทูฟางเองก็อยู่ภายในกลุ่มนั้นด้วยสิทธิ์พี่ว่านเป็นถึงผู้นำของเหล่าผู้คุมกฎส่วนอีกด้านก็คือขุมกำลังระดับสิทธิ์พี่ของสำนักอื่นพวกเขาต่างก็ยืนอยู่ทางด้านหลังของผู้อาวุโสเพื่อรอคอยคำสั่งอย่างเคร่งครัดยอดฝีมือระดับผู้อาวุโสเหล่านั้นต่างก็จ้องมองไปยังป้ายหยกที่อยู่ภายในมือด้วยใบหน้าที่เย็นชาบนป้ายเหล่านั้นมีรอยสลักที่เป็นประกายขึ้นมาพร้อมกับขยับเคลื่อนไหวไปมาไม่ทราบว่าสิทธิ์จากทางหมู่ตึกจะเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วจะมีสิทธิ์อีกมากน้อยแค่ไหนที่ได้ตายตกไปเมื่อผู้อาวุโสท่านหนึ่งของหมู่ตึกได้มองไปที่ป้ายหยกในมือของถูฟางก็อดไม่ได้ที่จะกล่าวออกมาด้วยความโศกเศร้าการต่อสู้ระหว่างธรรมะและอธรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างกระทันหันหากเป็นไปตามที่แล้วมาอย่างน้อยก็มีเวลาให้เตรียมตัวกันร่วมปีแต่ว่าที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ถึงกับไม่มีการแจ้งบอกกันก่อนล่วงหน้าพวกเขาจึงแทบจะไม่มีการเตรียมพร้อมกันเลยสำนักที่ถือเป็นสำนักที่ใหญ่ที่สุดในอาณาเขตแห่งนี้ก็คือหมู่ตึกพลิกสวรรค์พวกเขาจึงต้องรับหน้าที่รักษาการอยู่ในอาณาเขตที่อันตรายที่สุดภายใต้ศึกที่เกิดขึ้นติดต่อกันมานี้จึงมีโอกาสที่สิทธิ์ของทางหมู่ตึกจะบาดเจ็บล้มตายจำนวนมากน่าเสียดายที่ป้ายส่งสารของพวกเขาต่างก็เป็นเครื่องที่ใช้สื่อสารทางด้านเดียวเท่านั้นทำได้แต่เพียงส่งข่าวสารอย่างง่ายๆบางส่วนเท่านั้นทว่าไม่อาจที่จะทราบถึงสถานการณ์ทางด้านนั้นในเวลานี้ที่ทำได้ก็แค่ยืนยันตำแหน่งของพวกเขาได้โดยคร่าวๆเท่านั้นขณะนี้ประกายแสงที่กำลังสาดส่องอยู่เป็นสัญญาณบอกว่าสิทธิ์ของทางหมู่ตึกกำลังมุ่งหน้ามายังสถานที่นัดหมายกันเอาไว้อีกทั้งสิทธิ์สำนักอื่นๆก็เช่นเดียวกัน
ทว่าก็ยังมียอดฝีมือระดับผู้อาวุโสของสำนักเล็กอีกหลายแห่งทอสีหน้าปั้นยากขึ้นมาอยู่บ้างเพราะประกายแสงในมือของพวกเขาเหล่านั้นไม่ได้มีการเคลื่อนไหวแต่อย่างไรเช่นนั้นย่อมบอกได้ว่าสิทธิภายในขุมกำลังเหล่านั้นได้ล่มสลายไปจนหมดสิ้นไปแล้วถึงแม้ว่าเส้นทางที่สิทธิส่วนใหญ่ของฝ่ายอธรรมจะผ่านได้ถูกหมู่ตึกพลิกสวรรค์ปิดล้อมเอาไว้แล้วแต่ว่าก็ยังคงมีสิทธิของฝ่ายอธรรมส่วนน้อยที่สามารถฝ่าไปจนถึงสถานที่แห่งอื่นผู้อาวุโสถูกฟังสิทธิหลงเฉินที่สูงสักของหมู่ตึกท่านได้ลอบเข้าไปยังเขตรักษาการของทางสำนักนรกโลหิตเราทั้งยังได้ทำการสังหารสิทธิสำนักนรกโลหิตอย่างไร้เยื่อใยยิ่งไปกว่านั้นก็ได้ฆ่าผู้อาวุโสไปอีก4คนขอให้ผู้อาวุโสถูกฟังโปรดให้ความเป็นธรรมแก่สำนักนรกโลหิตของข้าด้วยชายชราคราวยาวผู้หนึ่งได้นำพาสิทธิกลุ่มหนึ่งมุ่งหน้าวิ่งตะบึงเข้ามาพร้อมทอสีหน้าที่เปี่ยมไปด้วยโทสะคนผู้นี้มิใช่ใครอื่นเขาคือรองเจ้าสำนักนรกโลหิตนั่นเองเมื่อได้ยินจากสิทธิในสำนักว่าสี่ผู้อาวุโสของสำนักตนเองถูกคนสังหารไปก็อดไม่ได้ที่จะต้องทั้งแตกตื่นทั้งเดือดดาลจึงได้รีบมาเพื่อขอความเป็นธรรมถึงแม้สำนักนรกโลหิตจะเป็นสำนักเล็กๆแต่ว่าก็ยังถือเป็นพันธมิตรของฝ่ายธรรมะยังไงซะเมื่อมีเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นก็ต้องกล่าวออกไปไม่เช่นนั้นในภายภาคหน้าพวกเขาก็คงจะไม่มีจุดยืนในยุทธภพทูฟังมองไปทางรองเจ้าสำนักนรกโลหิตผู้นั้นพร้อมกับกล่าวออกมาอย่างเย็นชาว่าดูเหมือนว่าท่านจะได้ยินข่าวคราวมาได้ไม่หมดเช่นนั้นเหตุใดยังต้องรีบเดินทางมายังสถานที่แห่งนี้กันรองเจ้าสำนักนรกโลหิตงานขึ้นมาเป็นไปตามคำกล่าวของผู้ถูกฟังจริงเมื่อเขาได้ยินได้ฟังว่าสี่ผู้อาวุโสสูงสุดของสำนักถูกสังหารไปก็ได้รีบวิ่งตะบึงมายังสถานที่แห่งนี้ทันทีดังนั้นเขาจึงยังไม่ชัดเจนว่าสถานการณ์จริงๆเป็นเช่นไรทว่าหากเป็นไปตามความคิดของเขาแน่นอนว่าย่อมมิใช่การลงมือของหลงเฉินเขายังคิดว่าถึงหลงเฉินจะอยู่หมู่ตึกพลิกสวรรค์และได้รับการทนุถนอมจากเหล่าผู้อาวุโสทว่าการสังหารสี่สุดยอดผู้อาวุโสเขาก็ไม่เชื่อว่าสิทธิ์ใหม่เพียงคนเดียวจะมีความสามารถพอจะทำเช่นนั้นได้ทูฟางกล่าวขึ้นมาอย่างเย็นเยียบเช่นนั้นท่านควรถามให้ชัดเจนก่อนท่านไม่ได้เห็นสิทธิ์ที่อยู่ทางด้านหลังท่านที่กำลังพูดอย่างตะกุกตะกักอยู่หรือไงกันเมื่อรองเจ้าสำนักนรกโลหิตได้หันหน้ากลับมามองก็ได้พบเห็นสิทธิผู้หนึ่งกำลังด่อมมองเขาอยู่รีบบอกมาว่าแท้จริงแล้วเกิดอะไรขึ้นเหตุใดถึงได้ทำตัวลับๆล่อๆกันรองเจ้าสำนักนรกโลหิตตอบไม่ได้ที่จะระเบิดโทสะออกมาลูกศิษย์ผู้นั้นก็ได้แต่หลั่งเหงื่อออกมาข้าเพิ่งจะกล่าวออกมาได้ประโยคเดียวท่านก็ถึงกับวิ่งออกไปแทบจะไม่ให้โอกาสแก่ข้าอธิบายเลยด้วยซ้ำนั่นคือสิ่งที่เขากำลังคิดอยู่ในตอนนี้แต่เมื่อต้องมาอยู่ต่อหน้าผู้คนมากมายเช่นนี้จึงไม่กล้าที่จะกล่าวออกมาถ้าหากกล่าวว่าสี่สุดยอดผู้อาวุโสได้ร่วมมือกันเพื่อที่จะทำร้ายหลงเฉินแต่ผลลัพธ์กลับกลายเป็นว่าต้องมาถูกฆ่าไปเสียเองเขาเชื่อว่ารองเจ้าสำนักจะต้องฟาดเขาจนตายคามือไปอย่างแน่นอนดังนั้นเขาจึงไม่กล้าที่จะกล่าวอะไรออกมาแม้แต่คำเดียวเย้าชีหยางเรื่องนี้ก็แล้วกันไปเถอะคนสำนักนรกโลหิตของพวกเจ้ายังถือเป็นคนมีคุณธรรมอะไรกันอีกเรื่องแค่นี้มีหรือที่เจ้าไม่ใช่ทราบเพื่อที่จะฉวยโอกาสล้างแค้นหลงเฉินจึงได้คิดที่จะยืมดาบฆ่าคนเพื่อที่จะฆ่าบิดาของหลงเฉินถึงกับยอมปล่อยที่จะให้ฝ่ายอธรรมเข้าไปเข็นฆ่าถึงในเมืองบางครั้งข้าเองก็รู้สึกสงสัยขึ้นมาจริงๆว่าพวกเจ้าใช่เป็นปรมจารย์ของธรรมะจริงหรือเปล่าแม้สิทธิ์ของฝ่ายอธรรมจะโหดเหี้ยมแต่ว่าคงไม่ได้อมหิตอย่างพวกเจ้าเช่นนี้แน่ยอดฝีมือระดับผู้อาวุโสผู้หนึ่งก็ได้กล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงเย็นชาเห็นได้ชัดว่ามองออกถึงเส้นสนากลในของสำนักนรกโลหิตอย่างทะลุปรุโปร่งผายลมเจ้ากล้าที่จะใส่ร้ายสำนักนรกโลหิตข้าอย่างนั้นหรือรองเจ้าสำนักนรกโลหิตมีโทสะขึ้นมายกใหญ่ชี้หน้าด่าทอไปที่คนผู้นั้นแล้วกล่าวอย่าเอาแต่แซงทำตัวไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยอย่าบอกข้านะว่าเรื่องนี้แม้แต่เจ้าเองก็ยังไม่ทราบยังจะมาเสแสร้งอะไรกันอีกให้ตายเถอะผู้อาวุโสผู้นั้นเห็นได้ชัดว่าไม่ได้หวาดกลัวเขาเลยทั้งยังพ่นวาจาออกมาดุจสายน้ำใบหน้าของรองเจ้าสำนักนรกโลหิตชาด้านขึ้นมาทันทีข้าเองก็เป็นพยานให้ได้ว่าขยะสำนักนรกโลหิตอย่างพวกเจ้าเหล่านั้นต่างก็สมควรตายอยู่แล้วที่เพิ่งกล่าววาจาเมื่อครู่แท้จริงแล้วก็คือฮวยวี่นั่นเองเมื่อฮวยวี่ได้กล่าวขึ้นมาวินาทีนั้นก็ได้ทำให้รองเจ้าสำนักนรกโลหิตมีสีหน้าเปลี่ยนไปเขาไม่อยากที่จะเชื่อเลยว่าแม้แต่ฮวยวี่เองก็ยังกล่าวออกมาเช่นนี้ฮวยวี่ยังไงเสียก็ยังถือได้ว่าเป็นตัวแทนของตำหนักป่าสวรรค์ถึงแม้ตำหนักป่าสวรรค์จะมีสิทธิ์อยู่น้อยแต่พลังฝีมือของพวกนางก็ไม่ได้ต่างอะไรไปจากหมู่ตึกพลิกสวรรค์เลยแม้แต่น้อยย่อมไม่ใช่สิ่งที่สำนักนรกโลหิตจะเทียบได้
เมื่อฮอยวี่กล่าววาจามาจนถึงขั้นนี้เขาก็ไม่กล้าที่จะกล่าวอะไรออกมาอีกต่อให้กล่าวต่อไปก็คงไม่เกิดประโยชน์แค่มองจากสายตาของทุกคนที่อยู่ที่นี่ก็พอที่จะเดาได้อยู่หลายส่วนแล้วจึงได้แต่ยืนกรานหน้าด้านไม่ยอมรับต่อไปเท่านั้นภายในความลังเลของทุกผู้คนจู่ๆผู้อาวุโสซุนที่อยู่เงียบๆภายในหมู่ตึกก็กล่าวออกมาไม่ว่าจะกล่าวเช่นไรก็ตามหลงเฉินก็ถือว่าได้หลีกหนีไปจากหน้าที่ที่ได้มอบหมายเอาไว้ในศึกครั้งใหญ่นี้ปล่อยให้สิบกว่าพันคนต้องตายตกไปอย่างไม่แยแสอย่างไรเสียก็ยังถือเป็นโทษตายอยู่ดีชูเหยายืนอยู่ทางด้านหลังของฮวยวี่มาโดยตลอดความจริงแล้วนางไม่ควรมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่แรกแล้วเพราะในสถานที่แห่งนี้ต่างก็เต็มไปด้วยยอดฝีมือระดับผู้อาวุโสทั้งหมดทว่าฮวยวี่ได้ขอให้นางเข้ามาด้วยจึงไม่อาจปฏิเสธได้และเมื่อได้ยินคำพูดของผู้อาวุโสซุนแล้วก็อดไม่ได้ที่จะมีสีหน้าเปลี่ยนไปในทันทีความหมายของท่านก็คือหลงเฉินสมควรที่จะยืนมองดูบิดาของตัวเองถูกสังหารไปต่อหน้าต่อตาอย่างนั้นหรือชูเหยากล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือเพราะมีโทสะท่วมท้นผู้อาวุโสซุนสายหน้าแล้วตอบกลับไปด้วยน้ำเสียงราบเรียบว่าชีวิตของคนสามัญธรรมดาเพียงคนเดียวไม่อาจเทียบกับชีวิตของผู้มีพรสวรรค์นับพันได้หลงเฉินเป็นถึงผู้บัญชาการของกองทัพเช่นนั้นสมควรที่จะเข้าใจความข้อนี้เป็นอย่างดีทว่าเขากลับไม่เห็นความสำคัญในหน้าที่ที่ทางหมู่ตึกมอบหมายให้ท่านชูเหยาทอสีหน้าเกรี้ยวกราดมองไปยังผู้อาวุโสซุนนี่เป็นครั้งแรกที่นางเกิดโทสะจนเดือดดาลถึงเพียงนี้ทูฟังเองก็ได้มองไปทางผู้อาวุโสซุนด้วยสายตาเย็นชาดูเหมือนว่าจิตใจของผู้อาวุโสซุนคงจะเกิดกิเลสขึ้นมาอีกครั้งแล้วเป็นแน่ผู้น้อยกล่าวอันใดผิดไปอย่างนั้นหรือทูฟังยิ้มเล็กน้อยแล้วกล่าวไม่ผิดหลงเฉินนั้นไม่ได้มีความผิดในสนามรบย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนับหมื่นพันเขาเป็นผู้นำทัพย่อมมีสิทธิ์ในการตัดสินใจทั้งหมดเป็นท่านเจ้าสำนักที่แต่งตั้งให้เขาเป็นผู้บัญชาการฉะนั้นภาระอันยิ่งใหญ่ก็เป็นหน้าที่ที่เขาจะต้องจัดการแบ่งสรรด้วยตัวเองส่วนเขาจะจัดการเช่นไรนั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่เจ้าจะต้องเป็นห่วงไปวาจาของทูฟางราวกับยกมือตบไปที่ใบหน้าของผู้อาวุโสซุนฉาดใหญ่แน่นอนว่าจากที่เคยโกรธแค้นอยู่แล้วกลับยิ่งเดือดดาลขึ้นไปอีกราวกับกล่าวหาว่าเขาไม่รู้จักแยกแยะผิดชอบชั่วดีอย่างไรอย่างนั้นคนผู้นี้จงใจที่จะตัดสินให้ลงโทษหลงเฉินซึ่งทูฟางเองก็มองออกและเข้าใจดียิ่งกว่าผู้ใดในที่แห่งนี้อีกทั้งยังสามารถคาดเดาเป้าหมายของผู้อาวุโสได้ถึง 8-9 ส่วนแล้วทว่าสถานะอี้ซู่แห่งฟ้าดินของหลงเฉินนั้นกลับทำให้ทูฟางไม่กล้าที่จะช่วยเหลือหรือแทรกแซงมากไปกว่านี้ได้หากเปลี่ยนจากหลงเฉินเป็นเหล่าผู้มีพรสวรรค์อย่างทั้งหวานเอ๋อหรือเย่จือชิวแล้วแน่นอนว่าทูฟางคงจะไม่ปล่อยให้เขากล่าวขึ้นมาเช่นนี้ทว่ามีอยู่ส่วนหนึ่งที่ถูฟางไม่เข้าใจในความคิดของผู้อาวุโสซุนเหตุใดเขาถึงได้จงใจหาเรื่องหลงเฉินอยู่ตลอดเวลาด้วยทั้งหลิงหวินจื่อและตัวเขาเองก็ทราบมาโดยตลอดเช่นกันทว่าก็ได้ทำเป็นมองไม่เห็นปล่อยให้เรื่องราวผ่านไปซึ่งผู้อาวุโสไม่รู้สึกก็ไม่เคยฉุกคิดถึงความผิดปกติบ้างเลยหรืออย่างไรผู้น้อยรู้สึกว่าการกระทำเช่นนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อหมู่ตึกในภายภาคหน้าได้ฉะนั้นจึงขอเสนอให้ลงทันบนท่านเจ้าสำนักได้มอบหมายให้หลงเฉินจัดการกับสิทธิ์ของทางหมู่ตึกด้วยตัวเองทั้งยังไม่สนใจว่าหลงเฉินจะนำทัพหรือไม่ท่านเจ้าสำนักขอเพียงผลลัพธ์ที่เรียกว่าชัยชนะฉะนั้นในเมื่อผลลัพธ์ยังไม่ปรากฏก็อย่าได้กล่าววาจาพร้อยๆออกมาจะดีเสียกว่าถูฟังอดไม่ได้ที่จะกล่าวขัดขึ้นมาอย่างเผ็ดร้อนเหตุใดทางหมู่ตึกถึงได้มีผู้อาวุโสที่โง่เขลาเช่นนี้ช่างหน้าขายขี้หน้าเสียเหลือเกินเมื่อได้ยินถูฟางกล่าวพร้อมทอสีหน้าเย็นชามองกลับมาผู้อาวุโสซุนก็เข้าใจได้ในทันทีว่าเขาไม่อาจทำอะไรได้อีกต่อไปแล้วจึงรีบถอยหลังกลับเข้ากลุ่มไปทว่าก่อนที่จะร่นถอนไปนั้นก็ได้สาดประกายแววตาดุร้ายขึ้นมาเป็นสายนับตั้งแต่ที่หลงเฉินได้สังหารวูฉีลงไปก็ยิ่งเห็นว่าท่านเจ้าสำนักให้ความสำคัญต่อหลงเฉินมากยิ่งขึ้นซึ่งสำหรับเขาแล้วกลับไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยถึงแม้ว่าเขาจะลงมือจัดฉากเพื่อหมายที่จะจัดการเอาพลังของหลงเฉินมาเป็นของตัวเองอย่างเอาเป็นเอาตายทว่าก็ล้มเหลวไปเสียทุกครั้งและในขณะนี้พลังฝีมือของหลงเฉินก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นไปเรื่อยๆจนทำให้ชางหมิงหลิงหวินจื่อและถูฟางนั้นยิ่งทนุถนอมเขามากขึ้นภายในจิตใจของเขาไม่ได้ใคร่รู้ถึงความลับในพลังของหลงเฉินแล้วในทางกลับกันกลับอยากจะยุติความอาฆาตบาดหมางทั้งหมดลงไปมากกว่าทว่าต่อให้เขาเป็นฝ่ายเลิกราแล้วมีหรือที่หลงเฉินจะยินยอมถึงแม้ว่าในตอนนี้หลงเฉินจะยังไม่อาจลงมือต่อเขาได้ทว่าด้วยการพัฒนาที่ก้าวกระโดดของหลงเฉินคงจะไม่เกิน3ปีก็จะเข้าสู่ขอบเขตปรือกระดูกได้อย่างแน่นอนผนวกกับความเด็ดเดี่ยวของหลงเฉินที่ว่าแค้นย่อมต้องชำระอย่างสาสมนั้นยิ่งทำให้เขารู้สึกหวั่นหวั่นอย่างถึงที่สุดมีหรือที่หลงเฉินจะปล่อยให้เขามีชีวิตอยู่ในหมู่ตึกได้อีกต่อไป
ด้วยเหตุนี้จึงมีทางเดียวเท่านั้นที่จะปลอดภัยนั่นก็คือทำให้หลงเฉินตายไปเสียขอแจ้งต่อทุกกองทัพว่าหลังจากที่ไปรวมตัวกันยังสถานที่นัดหมายแล้วให้ฟังคำสั่งจากหลงเฉินหากผู้ใดฝ่าฝืนหรือขัดคำสั่งตายทูฟางกล่าวอย่างเย็นเยียบขอรับผู้อาวุโสทั้งหมดรีบตบปากรับคำขึ้นมาโดยพลันแล้วหายลับกลับไปบอกกล่าวต่อสิทธิ์ของพวกเขาภายในจิตใจก็ไม่ได้รู้สึกดีมากนักเพราะพวกเขาต่างก็ไม่ทราบว่าสิทธิ์ของตัวเองคงเหลืออยู่มากน้อยเพียงใดหากเป็นไปตามสิทธิ์ที่ผ่านมานั้นขอเพียงหลงเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งก็เรียกได้ว่ายอดเยี่ยมเป็นอย่างยิ่งแล้วทว่าที่พวกเขาทั้งหมดยังไม่ทราบนั่นก็คือในศึกครั้งนี้มีสิทธิ์ฝ่ายอธรรมกำลังเดินทางมาด้วยจำนวนที่มากกว่าหลายปีที่ผ่านมาหลายเท่าตัวนักยอดฝีมือฝ่ายอธรรมเริ่มกระจายกันไปแต่ละหนแห่งแล้วเงาร่างหลายสายปรากฏตัวอยู่บนยอดเขาแห่งหนึ่งที่ห่างไกลออกไปบรรยากาศที่ปกคลุมบริเวณนั้นแฝงเอาไว้ด้วยกลิ่นอายของความตายพลังสภาวะอันแสนชั่วร้ายปะทุขึ้นมาไม่หยุดประดุจพูดผีที่เพิ่งจะคืบคลานขึ้นมาจากขุมนรกจนทำให้ผู้คนเกิดความหนาวเหน็บขึ้นมาผู้คนเหล่านี้ก็คือผู้อาวุโสของฝ่ายอธรรมทั้งหมดทั้งยังมีจำนวนที่ไม่มากหรือน้อยกว่าผู้อาวุโสของฝ่ายธรรมะเลยส่วนผู้นำทัพในครั้งนี้เป็นชายชราที่สวมชุดคลุมยาวสีดำขาวมีรูปร่างสูงถึง9เซียทว่าร่างกายกลับซูบผอมจนเห็นเป็นหนังหุ้มกระดูกและที่น่าตกใจที่สุดก็คือตลอดทั่วทั้งร่างของเขาไร้ซึ่งโลหิตไหลเวียนประดุจเป็นซากศพเดินได้อย่างไรอย่างนั้นถูฟางเจ้ายังไม่ตายอย่างนั้นหรือฮ่าฮ่ายอดมากยอดเยี่ยมมากชายชราโครงกระดูกกล่าวกลัวหัวเราะอย่างเย็นชาถึงแม้ว่าจะอยู่ห่างจากกันหลายร้อยลี้ทว่าเสียงอันหยาบกระด้างของชายชราผู้นี้กลับดังเข้าไปในโสตประสาทของผู้คนทั้งหมดได้อย่างชัดเจนดังกึกก้องจนทำให้ผู้คนเหล่านั้นเกิดอาการแสบแก้วหูราวกับถูกเข็มขนาดเล็กทิ่มแทงเข้ามาอย่างไรอย่างนั้นเท่าประหลาดเนตรมาในเมื่อเท่าผีอย่างเจ้ายังไม่ตายแล้วพวกเราจะชิงตายไปก่อนได้อย่างไรกันทูฟางตอบกลับไปด้วยน้ำเสียงราบเรียบพวกเขาทั้งสองคนเป็นศัตรูคู่นักการมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนอกจากนี้ยังได้เป็นตัวแทนของฝ่ายธรรมะและอธรรมเข้าต่อสู้กันมานานหลายปีด้วยพลังฝีมือที่สูสีและอยู่ในระดับใกล้เคียงกันก็ทำให้พวกเขากินกันไม่ลงเลยก็ว่าได้เฮ่อๆถูฟังครั้งนี้ไม่เหมือนกับครั้งใดๆแล้วข้ารู้สึกว่าอีกไม่นานนักเจ้าก็จะต้องตายเพราะว่าสิทธิ์ฝ่ายธรรมะของเจ้ากำลังจะถูกสิทธิ์ของข้าไล่สังหารจนตายไปทั้งหมดส่วนข้านั้นก็จะได้เห็นเจ้ากระอักโลหิตตายไปด้วยเคียกเคียกเท่าประหลาดเนตรมันส่งเสียงหัวเราะน่าสะอิสะเอียนดังขึ้นมาเป็นสายจนทำให้ผู้คนที่ได้ยินขนลุกชันขึ้นมาในทันทีช่างเป็นวาจาที่ใหญ่โตเกินจริงไปหน่อยถึงแม้ว่าสิทธิ์ฝ่ายอธรรมจะแข็งแกร่งและน่าหวาดกลัวทว่าวิธีเลี้ยงดูของพวกเจ้านั้นช่างโหดร้ายจนเกินไปจนทำให้สิทธิ์ที่พวกเจ้าปลุกปั้นขึ้นมาลดน้อยลงไปเรื่อยๆและถึงแม้ว่าศึกครั้งใหญ่ระหว่างทั้งสองฝ่ายจะทำให้สิทธิ์ฝ่ายธรรมะบาดเจ็บและล้มตายไปเป็นจำนวนมากทว่าท้ายที่สุดแล้วก็ไม่มีฝ่ายใดได้รับชัยชนะอย่างแท้จริงมีแต่ผลลัพธ์ที่เสมอกันตลอดมาแล้วเจ้ายังกล่าววาจาใหญ่โตอยู่อีกหรือผายลมออกมามากจนเกินไปแล้วทูฟางกล่าวทูฟางข้าหวังว่าเจ้าคงจะไม่ต้องกลืนน้ำลายของตัวเองในภายหลังนะเคียกๆเท่าประหลาดเนตรมันกล่าวแล้วหัวเราะเสียงดังพลันก็ชักนำเหล่าผู้อาวุโสของฝ่ายอธรรมไปนั่งพักผ่อนอยู่บนโขดศิลาใกล้ๆไม่ทราบเป็นเพราะเหตุใดที่คำพูดของเท่าประหลาดเนตรมานได้ทำให้จิตใจของทูฟางเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาอย่างงอท่วมทนเสมือนว่าพวกเขามีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับชัยชนะในศึกครั้งนี้นั่นในกลุ่มของพวกเขาคล้ายกับมีการคงอยู่ของยอดฝีมือระดับเดียวกันกับเหยาเอ๋อด้วยพวกเขาเป็นผู้อยู่เหนือขอบเขตอย่างนั้นหรือหวายวี่กล่าวด้วยสีหน้าปั้นยักยะหลังจากที่ได้ยินเสียงร้องของหวายวี่เหล่าผู้อาวุโสที่เหลือต่างก็มีจิตใจที่เต้นรัวขึ้นมาตามๆกันพลันก็กวาดตามองไปยังกลุ่มคนเหล่านั้นแล้วก็พบเห็นใบหน้าที่เยาว์อยู่4คนทว่าพวกเขาเหล่านั้นกลับสวมหมวกคลุมศีรษะเอาไว้จนไม่อาจมองเห็นใบหน้าได้ชัดเจนย่อมเป็นไปไม่ได้เพียงอยู่เหนือขอบเขตปรากฏตัวขึ้นมาเพียง1คนก็เรียกได้ว่ามากมายอย่างถึงที่สุดแล้วการที่ปรากฏตัวขึ้นมามากมายถึงเพียงนี้เพียงชั่วครู่เดียวย่อมต้องเป็นการตบตาผู้คนแน่นอนผู้อาวุโสท่านหนึ่งของหมู่ตึกสายหน้าแล้วกล่าวออกมาควรทราบว่าการปรากฏตัวของผู้อยู่เหนือขอบเขตของหมู่ตึกพลิกสวรรค์ได้ผ่านพ้นมากว่า100ปีแล้วฉะนั้นการปรากฏตัวของผู้อยู่เหนือขอบเขตจึงยากยิ่งที่จะพบเห็นได้มากมายถึงเพียงนี้และทันทีที่ตำหนักปาสวรรค์ได้มีผู้อยู่เหนือขอบเขตปรากฏตัวขึ้นมาถึง1คนก็ได้ทำให้หมู่ตึกพลิกสวรรค์ยกย่องเชิดชูอย่างไม่เสื่อมคลายเป็นอย่างยิ่งแล้วหลงเฉินชูเหยามองไปยังเงาร่างอันคุ้นตาที่กำลังอยู่ในท่วงท่าเกียจคร้านสวรรค์พวกเขาทำได้อย่างไรกัน
เหล่าสำนักขนาดใหญ่มีมารวมตัวกันตกอยู่ในอาการแตกตื่นตกใจเมื่อได้มองไปยังกำลังพลที่อยู่ตรงหน้าเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่ามีเพียงสำนักของพวกเขาเท่านั้นที่โดดเด่นเรื่องจำนวนคนหลังจากที่ได้กวาดสายตามองไปยังเบื้องหน้าแล้วกลับพบว่าจำนวนคนในกองทัพของหมู่ตึกพริกสวรรค์ไม่ได้น้อยลงไปเลยแม้แต่คนเดียวเดิมทีที่มี 1,723 คนก็ยังคงอยู่เช่นเดิมไม่เปลี่ยนแปลงหรือว่าพวกเขาไม่ได้ต่อสู้กับสิทธิ์ฝ่ายอธรรมเลยอย่างนั้นหรือเป็นไปไม่ได้ทันทีที่เพิ่งจะกล่าวจบไปคนผู้หนึ่งก็กล่าวต่อขึ้นมาอีกครั้งทูฟังมองไปยังเงาร่างหลายสายที่รวมกันเป็นรูปต้นสนใหญ่เก่าแก่แล้วกำมือแน่นหลงเฉินเจ้าเป็นความหวังเดียวของทั้งหมู่ตึกท่านเจ้าสำนักได้มอบอนาคตของหมู่ตึกพริกสวรรค์และตัวของเขาเองให้กับเจ้าไปแล้วฉะนั้นจงอย่าได้ทำให้พวกเราผิดหวังเมื่อกองทัพของหลงเฉินมาถึงก็ได้สร้างความแตกตื่นให้กำลังกองทัพของสำนักขนาดใหญ่มากมายเนื่องจากว่าสิทธิ์ที่เหลือรอดกลับมานั้นไม่มากมายเช่นนั้นทั้งยังไม่อาจเทียบเคียงพลังฝีมือของสิทธิ์จากหมู่ตึกพริกสวรรค์ได้เลยกลุ่มที่มีมากที่สุดก็มีคนอยู่เพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้นและกลุ่มที่น่าสงสารที่สุดกลับเหลือเพียง 7-8 คนจึงทำให้กำลังใจของพวกเขาถดถอยลงไปเป็นอย่างมากทว่าหากนับจากจำนวนของสิทธิ์ฝ่ายธรรมะที่มารวมตัวกันทั้งหมดแล้วกลับมีถึง 5,000 กว่าคนเลยทีเดียวด้วยจำนวนกำลังพลมากถึงเพียงนี้ย่อมสร้างความแตกตื่นให้กับผู้คนได้มากมายเป็นอย่างยิ่งหลังจากที่สิทธิ์ของแต่ละสำนักมาถึงก็ได้พากันไปรายงานตัวต่อหลงเฉินพวกเขาทราบกันดีอยู่แล้วว่าหลังจากนี้คงจะต้องพึ่งพากองกำลังหลักอย่างหมู่ตึกพริกสวรรค์สิทธิ์จากสำนักต่างๆจดจ้องไปยังสิทธิ์ของหมู่ตึกพริกสวรรค์ด้วยความตกใจเพราะแต่ละคนต่างก็อยู่ในสภาพที่พร้อมรบเป็นอย่างยิ่งแววตาทอประกายคมกล้าประดุจกระบี่ที่เพิ่งจะถูกชักออกจากฝักบนร่างกายเปี่ยมไปด้วยพลังสภาวะอันน่าหวาดกลัวประตูขึ้นมาไม่หยุดหลงเฉินเมื่อมองไปทางสิทธิ์ฝ่ายธรรมะกลุ่มอื่นแล้วลอบถอนหายใจออกมาอย่างอดสูแต่ละคนช่างดูเป็นคนดีเสียเหลือเกินเพียงแค่นี้ก็บอกได้แล้วว่าพวกเขาคงยังไม่พร้อมที่จะต้องเผชิญหน้ากับความตายที่แท้จริงทว่าการต่อสู้ครั้งสุดท้ายกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วหลงเฉินจึงไม่อาจคาดหวังให้พวกเขากล้าหาญขึ้นมาในตอนนี้เพราะเขาเองก็ไม่ใช่เทพสวรรค์ที่สามารถดลบันดาลได้ทุกสิ่งอย่างด้วยเวลาอันสั้นนี้จึงไม่อาจสร้างความฮึกเหิมให้กับพวกเขาได้ฉะนั้นคงจะต้องให้สิทธิ์ของหมู่ตึกพริกสวรรค์ทั้งหมดต่อสู้อยู่ในแนวหน้าเสียแล้วทันใดนั้นบริเวณที่ห่างไกลออกไปไม่มากก็เกิดเสียงระเบิดดังขึ้นมาเป็นสายสิทธิ์ฝ่ายอธรรมกลุ่มใหญ่หลังไหลเข้ามาประดุจสายน้ำเชี่ยวกรากแม้แต่หลงเฉินที่ผ่านศึกด้วยอาการสงบมาโดยตลอดก็ยังต้องจ้องมองกลับไปอย่างตะลึงลานอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ